ในไทยไฟลีกนี่ก็ผ่านมา2ไฟครับ22กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านอามัดครับที่สูงกว่า1เซนติเมตรประสบการณ์ก็เป็นทางด้านเพชรทวีชัยนี่นะครับที่ดีกว่าขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยนะครับ18นาฬิกาทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้านี่ใครที่คิดถึงนักบู๊จากแดนเหนือครับผมคิดถึงครับดาวแพ้มาแล้วนะดาวแพ้ดาวแพ้แม็กคีมีพันนะครับหน้าตาดีนะอาวุธดีด้วยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่19ครับห้ามพลาดเลยทีเดียวดาวแพร่นี่จะกลับมาอีกครั้งครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับเป็นทวีชัยกางเกงดำครับขณะที่อัมมัดในกางเกงสีขาวนี่ไทยชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับเดี๋ยวดูว่าคู่นี้นี่ผลจะลงเอยอย่างไรแต่ดูอัมมัดในช่วงแหลกแขนช่วงไหล่นี่ถือว่าเป็นมวยหมัดแน่นอนครับแต่ว่าโดนแข้งไปก่อนแล้วโอ้กำลังจะบอกครับว่าเมื่อกี้หนังตัวอย่างมาแล้วนะครับแต่พยายามทิ้งหมัดไปไม่โดนครับแต่สรุปพอเจอเตะสวนมาอ้าวกุ้ยช่ายทีนี้แข้งยาวกับหมัดกันสิเอ้าลุยกันต่อครับแข้งกับหมัดแข้งกับหมัดครับอุ้ยเจ้าต่อยคืนมาครับโอ้ยเรากำลังจะบอกว่าเราออกแข้งได้แน่นๆครับแต่เขาต่อยสวนมันเลยครับ 1-2 เดี๋ยวดูครับว่าของใครเนี่ยจะแน่กว่ากันนะครับแข่งของเพชรทวีชัยหรือว่ากำปั้นของอัมมัดเอาละครับวงในบิดมาพยายามจะเดินขู่ก่อนครับช่วงนี้เพชรทวีชัยอัมมัดนี่เพิ่ง19นั้นนะครับประสบการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่มาครับแม่แต่ว่าความห้าวโอ้โหอาวุธนี่เห็นแล้วนะครับหนักแรงแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ต่างคนต่างเตะครับประสานงานนะครับใจตรงกันครับแข้งขวาครับเพชรทวีชัยจังหวะออกแข้งแกก็ต้องแกก็เสียวๆเหมือนกันนะเพชรทวีชัยกลัวโดนต่อยสวนนะครับมาแล้วครับมาเตะปุ๊บแกโดนต่อยสวนปั๊บเลยครับโอ้ถือว่าอามัดนี่ลงทุนนะปล่อยให้ทางด้านเพชรทวีชัยเนี่ยเตะก่อนหมัดนี่เราเห็นนะว่าเขาออกแรงนะโอ้แต่ว่าถ้าไม่บังนี่เดี๋ยวที่คมทุบได้ครับแบบนี้ครับเริ่มจะมีแต่คืนมาแล้วเอ้ายังไงครับเริ่มจะกิ้งเป็นลูกขนุนแล้วตอนนี้อามัดโอ้เดินเตะนั่นเลยครับบอกเมื่อสักครู่ครับแข้งขวามาเขาบวกหมัดขึ้นเลยแล้วเราก็ยกแขนขึ้นบังไว้แล้วครับรู้ทันครับรู้ทันครับแต่อย่าพลาดแล้วกันครับอามัดบอกครับล็อกไปก่อนครับล็อกไปก่อนเพชรทวีชัยแหมยั้งไว้โดนต่อยมาก็หลบได้ครับหมัดขวาจิ้มปลายตีเข่ามาหมดยกแรกครับมาดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะลุกไล่ครับของทางด้านเพชรทวีชัยครับนี่แข้งขวาพยายามจะหวดครับส่วนนักชกอิหร่านครับหมัดนี่ก็พยายามจะรัวหมัดแต่ว่าต่อยค่อนข้างกว้างนะครับยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่แม่แต่ว่าถ้าเข้าเป้านี่ก็น่าคิดครับหมัดซ้ายนี่วืดไปแล้วดูครับเขาเหวี่ยงในเหวี่ยงทั้งไหล่เลยนะฮะหมัดเขานี่ไม่ได้โดนอาจารย์หรอเกือบโดนนะจริงโอ้ดีว่าโยกหลบทันครับอาจารย์บอกเกือบโดนนะถ้าโดนนี่หลับได้เลยดูครับหมัดนี้ก็คนที่เทรนมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับ อยู่ที่มุมเลยครับหมัดของฮามัดมาซูมิเนียที่มุมนี้ก็อดีตแชมป์โลกครับ112รื่นเริงครับวันนี้นำทีมมาเองครับอยู่ที่มุมของนักชกจากอิหร่านครับก็มาบัญชาเกมอยู่ที่มุมนักมวยอิหร่านนะครับมันจะต่อยกว้างไปนิดนึงฮะเดี๋ยวดูว่าถ้าได้เทรนแล้วนี่รายการแก้เกมมาจะเป็นอย่างไรครับเอาครับชมต่อเลยครับยก2เพชรทวีชัยกับอามัดจากอิหร่านขยับเข้ามาครับเพชรทวีชัยโอ้นี่ครับรออยู่แล้วรออยู่แล้วรออยู่แล้วอ้าวแกรอบวกหมัดอยู่แล้วครับอามัด
พชรทวีชัยขยับเข้าไปครับก็พยายามจะออกแข้งแล้วก็ระวังหมัดสวนของคู่ต่อสู้ไปด้วยครับแข้งขวาเตะบ้าเสียหลักครับเสียหลักครับเอาเตะจ่อล่างขึ้นมาครับพาหมัดเพชรทวีชัยเตะขวาครับจังหวะมัดในจังหวะมัดในครับจ้องหน้าจ้องตาแล้วครับโอ้แข้งขวาแค่นี้ครับเสียงดังฟังชัดเลยครับแล้วแกก็พยายามแก้ด้วยการออกเป็นไม้คู่นะครับอ้าวเจอหมัดขวามาก็ต้านลื่นอีกแล้วครับกำลังจะบอกว่าพยายามแก้ด้วยการออกเป็นไม้คู่นะครับเตะขวาจิ้มขวาครับเพื่อจะเป็นการปิดเกมหมัดสวนของฮามัดด้วยครับอ้าวหมัดขวาหมัดซ้ายมาครับฮามัดโอ้โหดูฮะจังหวะต่อยก็ยังกว้างแล้วก็เปิดลำตัวให้กับเพชรวิชัยได้หัวอยู่ฮะแต่เพชรวิชัยก็ไม่กล้าที่จะมั่วด้วยครับเพราะว่าอามัดเองนี่เขาต้องบอกว่ามาแบบสไตล์ที่จับทางยากขยับเดินเข้าไปครับก็ต้องเน้นแข้งก่อนนะครับเตะให้นิ่มก่อนครับนวดให้นิ่มวงในแม่สากำลังแต่งตัวแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่านี่ฮะแข้งขวาจะทำงานได้ดีขนาดไหนครับโอ้สีข้างนี่เริ่มจะแดงเป็นปื้นแล้วครับโอ้แล้วช่วงแขนนี่โอ้แดงทั้งแถบไปแล้วครับตอนนี้โอ้โดนสีข้างมากๆนี่จุกได้นะครับโดนแขนก็แบบแขนห้อยได้ครับแต่ว่าก็ต้องระวังหมัดของหาหมัดให้ดีครับเพชรทวีชัยนี่แขนขวามาเจอหมัดสวนครับนี่ฮะจิ้มหน้ากลัวครับหมัดโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าถ้าไม่มั่วแล้วนี่จะเป็นอย่างไรครับเริ่มจะออกเข้าเป้าเหมือนกันครับในโชว์อีรานโอ้เนี่ยพอต่อยหมัดได้เนี่ยเพชรทวีชัยก็ไม่กล้าเนี่ยก็ยังเน้นไปที่แข้งขวาหมัดขวาโอ้โหเอาครับเดี๋ยวดูว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าอยู่กลางเวทีจะต้องจ้องครับหาจังหวะอ่านใจแม่หมดยกที่2พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่ไทยไฟอารีน่านะครับดูจังหวะจะกระโดดถีบเลยครับแต่ว่าโดนแข้งคืนเป็นยกที่ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรเลยนะครับเพชรทวีชัยนึกว่าจะเจอของง่ายครับเพราะว่าอามัดนี่แกทรงมาไม่ถูกเหมือนกันฮะแต่ว่าก็ยังเผด็จศึกไม่ได้ครับนี่ดูจังหวะวงในก็ไม่ชัดเจนครับมีแข้งขวาเนี่ยครับที่จะเป็นอาวุธใบเบิกทางครับดูฮะเตะขวาไปนี่สายหลุดครับแล้วดูฮะจังหวะจะลงโทษครับด้วยหมัดนักมวยอิหร่านนี่ก็ยังก้มหลบทันครับมาดูจังหวะเข้ามวยมาครับกำลังแต่งตัวแล้วแม่จะแทงเข่าดูครับขวาอีกหมัดหนึ่งหมัดของทางด้านอาหมัดนี่ก็จ้องเลยครับคือเขาออกได้รุนแรงสุดท้ายแล้วนะครับไทยไฟท์ลีกคู่ที่3ส่วนคู่ต่อไปนี่แฟนคลับชาวเมียนมาครับรอติดตามครับเพชรพลังชัยปะทะกับเมียวเมี่ยอ่องไปดูคู่นี้ก่อนนะครับยก3เริ่มมาครับซ้ายเตะคืนเตะคืนหมัด1 2หมัด3มาแล้วแทงเข่าพยายามใส่เป็นชุดพยายามใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับลูกไล่เร็วกว่าเดิมครับโอ้โหแตะลูกนี้ครับหวาดเสียวไปพยายามเตะดักไว้เตะคืนมาหมัดเวียงมาไม่โดนครับยก2เขาก็เริ่มจะคำเป้าได้ดีมากขึ้นนะครับพอยก3ก็พยายามมาเร่งเกมเลยครับฮามัดมาซูมิเนียแข้งขวาครับดักไว้ก่อนครับโอ้โหเต็มลำเลยนะครับเต็มลำเออแม่พยายามอยู่นานสุดท้ายเอาจนได้ครับต้องนับแล้วครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับแม่จังหวะแรกนี่เตะติดเบรกเข้าได้จังหวะ2โดนหมัดแต่พยายามจะชูกำปั้นขึ้นมาครับโอ้โหนี่พยายามจะชูกำปั้นขึ้นมาครับว่าสติมาแล้วก็สู้แน่นอนครับโอ้นี่มั่วไปมั่วมานี่สุดท้ายนี่เรดาร์จับเข้าหน้าครับเอาครับตอนนี้นี่เกมเปิดยกสุดท้าย
โอ้เตะคุมเกมอยู่ดีครับเพชรวีชัยไปเจอหมัดเหวี่ยงครับของอามัดจากอิหร่านก็ต้องพยายามแก้เอาคืนเลยนะครับนี่ฮะวงในโอ้ถ้ากล้าที่จะออกกล้าที่จะลุยเนี่ยเชื่อว่าอามัดไม่น่าจะได้ยืนอยู่ถึงตรงนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยไปเน้นเตะนี่เขาเตะแล้วทนได้นี่อามัดอีกแล้วโอ้ล่วงเลยครับนี่ครับเหวี่ยงเข้าคางครับเรียบร้อยเลยโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่โดนนวดจนโอ้แย่เลยครับผู้ว่าอะไรครับผู้ชายครับช่วยทีครับผู้ว่าอะไรผมรับได้แล้วครับชอบจริงๆได้ทุกภาษาเลยมั่วเอาดูภาพช้าครับโดนไปจะอิ่มแข้งอยู่แล้วครับอาหมัดแต่นี่ครับหมัดนี้คือหมัดที่ได้นับก่อนนะครับหมัดนี้ได้นับก่อนครับนี่จังหวะเราต่อยเขาเตะขึ้นมาหลบได้ขยับเข้าไปเลยครับป๊อกเดียวครับหมัดซ้ายครับโอ้โหจังหวะวาดมาครับนี่ครับครึ่งวงกลมครับแล้วก็ดูครับโดนเข้าไปนี่โอ้โหซ้ายครับล่วงถอยลงไปเลยครับนี่ครับเดินเข้าไปเหมือนจะไปและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner Ahmad from Iran โอ้พิจารณาได้อย่างสุดยอดเลยนะครับอามัดเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยประทับเมียนมา